เช็คกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงดีของรายการทีเทคกับช่วงทีเรคคอมเมนต์ค่ะและแน่นอนช่วงนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันเด็ดๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปไหนและใครจะมาแนะนำเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยครับทีเรคคอมเมนต์เนี่ยเล่นวนไปทั้งวันเลย Messenger งี้ LINE งี้มันมีแอปอื่นๆให้เล่นเลยอ่ะพี่เนยถ้าพูดถึงแอปแชทแล้วก็พี่เนยมีตัวหนึ่งแนะนำจริงเหรอใช่เขาชื่อว่า Google Allo ซึ่งแอปนี้นะเป็นแอปใหม่ล่าสุดของ Google เลยเขาปล่อยให้ดาวน์โหลดทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android แล้วด้วยนี่แนะนำน้องฟังก์ชันง่ายๆเลยถ้าพูดถึงแอปแชทใช่ป่ะมันก็จะมีการส่งรูปใช่ป่ะอันนี้นะแอปนี้เขาสามารถส่งรูปคือสามารถแต่งรูปก่อนค่อยส่งก็ได้คือครบในแอปเดียวเลยและที่สำคัญนะสามารถปรับขนาดตัวอักษรต่างๆในแชทอะว่าจะเป็นใหญ่หรือจะเป็นเล็กได้ด้วยตามใจเราแล้วก็มีการส่งภาพดุกดิกดุกดิกด้วยสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยสามารถส่งได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะเขาก็จะมีการแบบเหมือนกับส่งข้อความเราพิมพ์ข้อความแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปภาพให้เราด้วยเจ๋งป่ะแต่ที่เด่นที่สุดของแอปนี้เลยนะเขามี Google Assistant คือเหมือนกับว่าเป็นการพูดโต้ตอบคือเป็นการคุยกับแชทบอทอะเราก็สามารถที่จะคุยกับเขาเป็นภาษามนุษย์ได้ด้วยเหมือนกับเขาตอบเราเหมือนเป็นคนเลยอะนี่ๆๆ หน้าตาแอปเป็นแบบนี้ก็คลิกเข้าไปเลยก่อนอื่นเลยพอเราเข้าหน้าแอปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือจะใช้แบบเหมือนกับลงทะเบียนเป็นข้อมูลการติดต่อแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือจะผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเราเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเมสเสจมาให้เราก็ใช้เมสเสจในการยืนยันตัวตนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้เราทำรูปภาพโปรไฟล์จะเป็นการถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็ได้หรือว่าจะใช้รูปในคลังรูปภาพของเราก็ได้อันนี้พี่นายสมัครมาเรียบร้อยแล้วนิดเดียวเองนี่ก็จะเป็นชื่อมันก็จะลิงก์กับเบอร์โทรศัพท์เรานั่นแหละคอนแทคต่างๆก็จะลิงก์กับเบอร์โทรศัพท์เราสมมติพี่นายส่งหาเพื่อนสามารถเลือกธีมได้ด้วยนะว่าจะเอาแบ็คกราวด์ข้างหลังที่จะคุยกับเพื่อนเป็นยังไงนี่เสร็จแล้วก็อย่างที่บอกว่าสมมติเราพิมพ์ข้อความแล้วมันจะกลายเป็นรูปภาพใช่ไหมนี่มันก็จะมีแบบ Happy Birthday Cake หรือเป็นรูปก้อนเค้กอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยก็จะมีแบบรูปภาพต่อเนื่องเลยนะแล้วก็อย่างที่สติกเกอร์ดุกดิกก็มีให้เลือกเยอะมากนี่มันเป็นแบบเล่นด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ส่งแกงเนี่ยมันก็จะแบบเคลื่อนไหวได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสมมุติว่าเป็นรูปภาพใช่มั้ยเราก็สามารถที่จะส่งรูปก่อนส่งเราก็สามารถที่จะแต่งได้ด้วยนี่สามารถเขียนข้อความได้อะไรได้สามารถพิมพ์เข้าไปได้ด้วยพิมพ์ได้ด้วยสมมติเราพิมพ์เพื่อเราจะใช้เนี่ยเราก็สามารถแล้วก็กดส่งได้เลยง่ายไหมใช่ง่ายมากใช่และที่สำคัญอย่างที่นายบอกแล้วมันมีของ AI นั่นคือ Google Assistant ก็คือเป็นบอทที่เราสามารถที่จะคุยได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะแอปนี้น่าสนใจมากอย่างที่บอกแล้วว่ามันสามารถคุยโต้ตอบได้แต่ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเพราะมันเหมือนกับใช่มันยังไม่ค่อยรองรับภาษาไทยคือภาษาไทยก็ใช้แบบง่ายๆอย่างเช่นแบบไปพารากอนแบบหรือว่าจะไปสยามอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสามารถเสิร์ชออกมาให้เราว่าเปิดปิดกี่โมงไปยังไงอะไรก็คือเป็นเหมือนกับลิงก์กับ Google สมมติเราอยากหาพวกร้านค้าร้านอาหารหรือว่าเสิร์ชชื่อร้านไปเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพร้านต่างๆอย่างเช่นสมมติเราเสิร์ชว่าร้านพิซซ่ามันก็จะขึ้นเป็นหน้าร้านพิซซ่าขึ้นมาแล้วก็บอกไดเรคชั่นว่าจะไปยังไงวิธีการทำก็คือกดที่ไดเรคชั่นได้เลยและนอกจากนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ใช่มั้ยและที่สำคัญนะสมมติเราส่งรูปรองเท้าไปเขาก็จะประมวลผลมาว่ารองเท้าที่เราส่งไปเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรเป็นรุ่นอะไรแล้วก็สามารถหาซื้อที่ช็อปไหนได้บ้างคือมันก็เหมือนกับเป็นการเสิร์ชแบบให้ Google ช่วยกันทำงานเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์มันก็จบในแอปเดียวถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฟังเพลงเราพิมพ์แค่ Play Music หรือว่าชื่อเพลงใช่ปะ Google ก็จะประมวลผลแล้วก็เชื่อมต่อกับ YouTubeซึ่งส่งลิงก์มาให้เราเลยแล้วก็สามารถเล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกไปหน้าแอป YouTube เลยมันก็สามารถลิงก์ได้เลยสะดวกมากเลยอะพี่เนยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเบื่อๆเกมในเครื่องเล่นเยอะแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรก็พิมพ์คำว่า Play Game เขาก็จะหาเกมมาให้เราซึ่งเกมมันก็จะเป็นเกมง่ายๆนี่ก็ขึ้นมาเลยอ่ะสมมุติว่าเป็น Emoticon Movie แล้วก็บอกเลยว่าเราจะเล่นเกมนี้มันก็จะขึ้นมาว่าก็จะมีทีถามใช่เขาก็ถามบอกว่าเนี่ยเขาจะให้ฟิล์มเทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นโอเค
ก็คือเป็นการโต้ตอบกันคือแบบง่ายมากๆนี่แต่อันนี้น่ารักมากสมมติเราส่งรูปแมวไปให้เขาก็จะส่งรูปหนูกลับมาเหมือนเหมือนกันเล่นโต้ตอบว่าเอ้ยแมวต้องคู่กับเจอกับหนูแมวกับหนูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีใช่ก็นั่งคุยกับแอปก็ได้ใช่ไหมถูกต้องนั่งคุยกับแอปได้คือถ้าสมมติแบบนอกจากนี้แอปมันยังช่วยหาข้อมูลต่างๆให้เราได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกแหละภาษาไทยมันก็ยังไม่ได้รองรับขนาดนั้นแต่ถ้าต่างประเทศนะเขาสามารถที่จะจองตั๋วหนังได้เลยนะคือเราบอกเลือกชื่อหนังถามรอบแล้วก็ให้จองได้เสร็จสับแล้วก็สามารถไปออกตั๋วได้เลยโอ้แอปดีอย่างเงี้ยต้องโหลดมาใช้แล้วใช่แต่ว่าเราก็ต้องชวนเพื่อนมานะถ้าแบบไม่มีเพื่อนเล่นก็ต้องคุยกับ Google Assistant ด้วยก่อนเดี๋ยวแบบกลับบ้านไปแล้วก็โหลดเลยแล้วก็ชวนเพื่อนเล่นจะได้เล่นกันหลายๆคนใช่มีโหลดได้ง่ายเลยค่ะALLO ใช่แล้ว T-Tech